ค่ะตอนนี้เข้มแข็งมากแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ได้โพสต์ปลดล็อกตัวเองไปก็คือปลดล็อกเลยว่าแบบว่าโอเคเราก็ได้บอกไปแล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดมีไปหมดแล้วอะค่ะก็ปลดล็อกมากๆค่ะอะไรที่รู้สึกว่าโอ้พอเห็นอันนี้เรามีภูมิต้านทานแล้วเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเราเห็นไม่ได้เราเห็นอันเนี้ยไม่ควรเพราะจิตจะตกแล้วก็เอาออกดีกว่าเอาไปจากชีวิตแล้วไม่มองดีกว่าไม่อยากบอกอะไรกับคอมเมนต์ที่เข้ามาก่อกวนเราบ้างอะค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะหลังจากผ่านมรสุมดราม่ามาหมาดๆสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสต์ข้อความขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบ้างนั้นล่าสุดใหม่ได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Realme C55 สุดยอดสมาร์ทโฟนตระกูล C Series และ 10T 5G ณโรงแรมปาร์คไฮแอนด์โดยใหม่เผยว่าใกล้จะจบแล้วค่ะมันต้องจบได้แล้วค่ะทุกคนก็คือวันนั้นตื่นเช้ามารู้สึกว่าเราอยากจะข้ามผ่านเรื่องนี้โดยการที่เราได้ออกมาพูดปกป้องตัวเองบ้างปกติจะเป็นคนนิ่งเฉยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราไม่เคยติดค้างอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะอย่างที่โพสต์ไปในไอจีว่าขออนุญาตนิดนึงนะคะขอใหม่ได้พูดอะไรบ้างเมื่อถามว่าเต๋อก็ออกมาซัพพอร์ตสุดฤทธิ์ใหม่บอกว่าสุดๆไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี้เลยตกใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นคนที่รับฟังใหม่ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องความสุขความทุกข์เขาก็คือคนที่รับฟังมาโดยตลอดเราเองก็ปรึกษาเขาตลอดเวลาเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรเขาก็จะมาปรึกษาเราเหมือนกันค่ะเราก็จะแชร์กันส่วนประเด็นเรื่องคอมเมนต์ด้านลบนะตอนนี้ใหม่ยังไม่คิดจะฟ้องเพราะว่าเคยเจอหนักกว่านี้อันนี้ก็คืออีกหนึ่งมรสุมมีคนแนะนำเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรซึ่งช่วงแรกๆมันรุนแรงมากไม่ตลกเลยค่ะไม่ใช่เรื่องที่วันนี้จะมายิ้มได้แต่พอเวลาผ่านไปพอเราตกตะกอนเราได้ปรึกษาคนรอบข้างและรู้สึกว่ามีสติแล้วและมาดูความจริงที่มันเป็นเราก็เดินหน้าต่อไปได้นี่นาอะไรคือความจริงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะและคนรอบข้างเรารู้นี่ว่าความจริงคืออะไรแค่นั้นก็จบแล้วค่ะ